ทางด้านแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2567ค่ะซึ่งทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ได้ขอรับพระราชทานผ่านราชเลขานุการในพระองค์เพื่อนำมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสณวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่วัดเขาบันนังกระแจอำเภอทานโตจังหวัดยะลาพลโทไพศาลหนูสางแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีถวายพระไตรกฐินพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2567โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผู้บังคับบัญชาทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีสำหรับปัจจัยที่ได้จากบริวารกฐินผู้มีจิตศรัทธาในครั้งนี้มียอดทะลุ1ล้านบาทซึ่งวัดเขาบันนังกระแจนั้นจะนำไปทำนุบำรุงและบูรณะอารามตลอดจนศาสนสถานที่ชำรุดเสียหายต่อไปค่ะทั้งนี้ได้กำหนดพิธีเชิญผ้าไตรกฐินพระราชทานทอดถวายแด่วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน4วัดประกอบด้วยวัดขจรประชารามอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีวัดป่าไผ่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสวัดพิกุลบุญญารามอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและวัดเขาบันนังกระแจอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้มีสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจสืบไป